มึงขึ้นกับมันเลยสุดยอดมีผลมางานไหวคู่ไหวทุกผู้ทุกคนขอให้สุขล้นเหลือหลายชีวิตมันไปอย่าได้เจ็บป่วยให้ทุกท่านร่ำรวยร้ายไปเจ๊ไอ้เหี้ยสงสัยกูฮื้อไม่ดีเราเองลืมชื่อเหรอพี่เอ้ามึงรู้ได้ไงกราบขอบคุณครับกราบขอบคุณเสียไฟทองรักไทยนะครับปริกรักไทยไข่ทองขอบคุณครับไฟทองเราเองมีชื่ออยู่แล้วว่ามั่งมหารามินปกครองดินแดนแคว้นนาดานอะไรฮะตกลงไม่ได้ขนนกผมซื้อมาแพงครับมันชื่ออะไรมิ่งมหาลามังนี่แน่ไอ้มิ่งมหาลามังมึงรู้หรือเปล่าว่ากูกุ้มใจเรื่องอะไรเรื่องอะไรล่ะพี่ก็เรื่องพลังวังหลวงกลับขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับดาวไลน์ก็ฟังได้รางวัลแล้วไปปรับปรุงขนนกมึงอันนี้ผมซื้อมาครับไม่ใช่ขนนกครับขนอุยครับผมก็เรื่องบัลลังก์วังหลวงเสด็จพี่มินทาเป็นผู้ครอบครองเสด็จพ่อเสด็จแม่ลำเลียงให้กูครอบครองวังหน้าถ้าหากเกิดศึกเหนือเสือใต้ใครตายก่อนตกกูไงวันนี้กูเคยรักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อวเรตยาสุดท้ายตกต้องเป็นของเสด็จพี่มินทาวันนี้แหละกูจะเข้าไปบัลลังก์วังหลวงไปยึดทั้งเมืองถ้าหากไม่ได้เมืองเห็นดีกันแน่ครับคิดสุดยอดเลยลูกพี่จะไปด้วยไปผมไปด้วยสิหนุ่มฟอรอเฟี้ยวคนอื่นคนเดียวคนไม่เกี่ยวใช่ไหมเนี่ยหนุ่มฟอรอเฟี้ยวมีผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวใช่ไหมเนี่ยเมื่อวานไปเล่นบางกะปิเมื่อวานไปเล่นบางกะปิเด็กๆตั้งดีหนุ่มฟ้าเราเฟี้ยวมีผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวใช่ไหมเนี่ยหนุ่มฟ้าเราเฟี้ยวมีผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวใช่ไหมเนี่ยเมื่อวานไปเล่นตะเก็บเมื่อวานไปเล่นตะเก็บเด็กๆสังเกตนักเด็กใช่ไหมเนี่ยหนุ่มฟ้าเราเฟี้ยวมีผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวใช่ไหมเนี่ยหนุ่มฟ้าเราเฟี้ยวคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวใช่ไหมเนี่ยเมื่อวานไปเล่นบางชนเมื่อวานไปเล่นบางชนเด็กๆตะโกนอะไรเฮียใช่ไหมเนี่ยมึงเล่นเกมที่ไหนเนี่ยคนหวานคนหวานไงมึงไม่ให้เกียรติกูเลยกูเล่นเกมทานหินนะเนี่ยมึงมาพูดตรงตัวเฮียพูดได้ไงเนี่ยขอโทษครับมันเป็นกระเจรงผมถูกบังคับใครบังคับมึงสุกเกษมหัวล้านครับผมสุกเกษมหัวล้านเป็นใครอ้าวเป็นหัวหน้าคณะผมอ๋อเขาเล่นอะไรก็ขำไม่หมดเขาถึงเมียทุกวันจริงๆแล้วเขาเป็นตัวเงินตัวทองของผมตัวเหี้ยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อะตัวเงินตัวทองหมายถึงตัวเมืองตัวน้ำทองเออไปว่าลุงเสมเขาเป็นตัวเหี้ยเนี่ยอยู่ไหนว่าลุงเสมเนี่ยอยู่ไหนวะลุงเสมเป็นไงแล้วมาเล่นที่ตาพาเห็นเนี่ยให้ลิเกเขาด่าได้ไงเนี่ยนั่งไอ้เหี้ยเฮ้ยไอ้ปิ๊กกลัวเขาเหอะไอ้ที่ผายได้โดนตีนเขาพบกับดาวตลกบทเกษียณหัวโลนคู่แข่งกับสุกเกษียณหัวล้านฉากนี้ขอเวลาสักนิดพบกับ